โอเคลืมเปิดไมค์อีกแล้วนะครับลืมเปิดไมค์อีกแล้วนะครับต้องลืมเปิดไมค์ครับที่ไม่ได้ยินนะครับลืมเปิดไมค์ครับตอนนี้เปิดไมค์แล้วครับโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่นะครับก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับการนิโคสังเกียรตินะครับเป็นผู้เขียนหนังสือปล่อยให้เรื่องของเราค่อยๆผ่านไปนะครับจริงๆประเด็นของวันนี้นะครับก็ได้รับจะมาเล่าแล้วกันจะมาแชร์ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นนะครับก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้ากดแชร์กันก็จะเป็นพระคุณกับผมอย่างมากนะครับแต่จริงๆวันนี้ไม่ได้มีที่เป็นสาระสำคัญมากเท่าไหร่จะเป็นเรื่องของทำให้แบบทุกคนได้เห็นหน้ากันนะครับก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยหายไปประมาณ 2-3 วีคนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์กัน 2-3 วีคนะครับแล้วก็คอนเทนต์ก็ไม่ค่อยได้อัพนะครับเหตุผลเพราะว่ากำลังนั่งแพ็คหนังสืออยู่นะครับนั่งแพ็คหนังสือให้ส่งให้ครบนะครับจริงๆตอนนี้ก็ยังมีจริงๆเนี่ยส่งครบแล้วแต่ก็มีออเดอร์เนี่ยที่มันตกหล่นอยู่ประมาณนึงนะครับก็จะมาอัปเดตเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็ไม่เชิงเป็นวันครบรอบหรอกนะครับจริงๆเราปล่อยหนังสือตั้งแต่วันที่9เดือน1ปี2021นะครับวันนี้เป็นวันที่12นะครับผมก็ประมาณ2เดือนนิดๆ2เดือนไม่กี่วันนะครับก็จะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นความตั้งใจแรกระหว่างทางความผิดพลาดและการเรียนรู้นะครับของวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับคนที่ซื้อคนที่ไม่ได้ซื้อก็ดีคนที่อ่านคอนเทนต์หรือว่าคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดอยากจะขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เข้ามานะครับมันส่งผลกับชีวิตผมอย่างมากมากๆเลยนะครับอยากจะขอบคุณทุกคำติทุกคำชมนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังเอาจริงๆจริงๆก็คาดหวังนิดหน่อยแหละแต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะขายได้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับด้วยความที่เป็นหนังสือเล่มแรกนะครับด้วยความที่เป็นเล่มแรกของสำนักพิมพ์ถ้าเกิดใครได้อ่านนะครับก็จะเห็นคำโปรยตั้งแต่คำนิยามเลยนะครับว่ามันเป็นเล่มแรกของสำนักพิมพ์เรานะครับถ้ามันดีก็ถือว่าดีนะครับถ้ามันไม่ดีก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ทั้งด้านที่ดีและการเรียนรู้นะครับผมหนังสือเล่มนี้นะครับมันจริงๆมันเกิดมาจากความอัดอั้นตันใจมากกว่านะครับความที่แบบเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดช่วงเวลาแบบนี้เราไม่สามารถเขียนเรื่องนี้ออกมาได้เลยนะครับมันก็เลยเกิดมาเป็นหนังสือเล่มนี้แต่ความตั้งใจของสำนักพิมพ์นะครับต้องดูชื่อของสำนักพิมพ์เลยนะครับก็เป็นสำนักพิมพ์บิ๊กดีมนะครับคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์เนี่ยเป็นหนังสือแนวแบบความรักความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์เนี่ยผมก็ยังให้ความสำคัญมันนะครับก็อยู่ในเส้นทางของความฝันนะครับแต่ว่าด้วยจังหวะเวลาโอกาสนะครับก็เลยได้มาเป็นเล่มนี้เล่มแรกนะครับผมก็ฝากติดตามเล่มถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนท่านไหนนะครับโอเคความฝันของเรานะครับเราก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับคือตอนแรกเลยนะครับต้องบอกตามตรงว่าใจเนี่ยไม่ได้มีความกล้าที่จะทำออกมาเป็นเล่มเลยนะครับถ้าเกิดใครเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยผมจะขายแค่อีบุ๊กนะครับเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะทำเป็นเล่มจริงๆนะครับซึ่งแต่ด้วยความทะเยอทะยานความฝันความอยากจะทำคิดว่าลองทำดูวะลองทำดูก็ได้ลองทำดูซึ่งก็พบว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมที่จะทำมันเป็นเล่มจริงๆว่ะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่มันไม่พร้อมอะไรที่มันพร้อมนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกความผิดพลาดอยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
สำนวนในการเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปภาพประกอบอะไรต่างๆนะครับอยากจะขอบคุณจากใจจริงนะครับอยากจะขอบคุณคลิปนี้คุณจะได้ยินคำว่าขอบคุณบ่อยมากเลยนะครับก็อันดับแรกเลยก็สิ่งที่เรียนรู้นะครับก็คือคงไม่ได้บอกเป็นรายละเอียด1 2 3 4ชัดเจนนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเป็นภาพกว้างๆละกันไม่อยากให้มันคลิปมันยาวเกินไปนะครับโอเคก็สิ่งที่ได้เรียนรู้เลยจริงๆมันเป็นเรื่องของการจัดการภายในนะครับจัดการตัวเองด้วยจัดการหลายๆอย่างด้วยนะครับก็ระหว่างที่ทําหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีหลายบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเขียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำการตลาดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนติดต่อประสานงานกับพวกร้านหนังสือต่างๆด้วยนะครับก็มีหลายบทบาทที่เราเนี่ยห้ามคิดเหมือนกันเลยนะครับเวลาเขียนนะห้ามคิดแบบนักการตลาดเวลาทำการตลาดห้ามคิดแบบนักเขียนนะครับเวลาติดต่อประสานงานเนี่ยห้ามคิดแบบนักเขียนและนักการตลาดเหมือนกันนะครับผมอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับแต่ว่าบนสิ่งที่เราอยากจะทำและสิ่งที่เราทำได้นะครับมันก็จะมีความผิดพลาดซึ่งมันก็มีความผิดพลาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่สำหรับผมแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อไปเช่นเดียวกันนะครับผมความผิดพลาดนี้ผมก็อยากจะพูดด้วยความจริงใจนะครับว่าจริงๆแล้วตัวของผมเองแล้วก็ตัวของพิมพ์เนี่ยมีความไม่พร้อมหลายๆอย่างนะครับก็ทำให้เกิดแบบการจัดส่งที่แบบล่าช้ามากๆเลยนะครับตอนนี้ก็จากแบบยอดซื้อประมาณเลขออเดอร์อยู่ประมาณสัก 3,040 ณปัจจุบันนะครับเราก็มีการจัดส่งเนี่ยครบแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนที่ออเดอร์ตกหล่นอยู่ประมาณ150โดยประมาณนะครับก็ทำให้แบบจริงๆก็ไม่ได้อยากจัดส่งล่าช้าขนาดนี้นะครับความตั้งใจแรกก็คือว่าเฮ้ยเราอยากส่งก่อนเราบอกว่าเราจะจัดส่งวันที่14นะครับพอเป็นวันวาเลนไทน์นะครับเลิกดีเราอยากจัดส่งให้ถึงมือวันที่14แต่ว่าด้วยอะไรไม่รู้นะครับมันก็ทำให้แบบคนซื้อเยอะนะครับจนทำให้แบบผลิตไม่ทันจัดส่งไม่ทันอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดนะครับจริงๆผมเนี่ยมีความกังวลมากๆเลยนะครับที่จัดส่งช้าไปถึงประมาณ100กว่าเล่มนะครับก็จริงๆแค่เล่มเดียวเนี่ยผมก็อยากจะพูดแหละเพราะว่าถึงมันเป็นหนึ่งในหลายร้อยเล่มที่เราจัดส่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเล่มเดียวของเขานะครับคือหนังสือเล่มนี้นะครับสำหรับบางคนเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะครับว่าใครมองมันยังไงนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองตั้งความหวังว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือเส้นทางของการ move on ของเขาบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเล่มนี้จะมาช่วยปัญหาแก้ปัญหาในการแบบความสัมพันธ์เขาได้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะให้ค่ามันมากๆนะครับสำหรับผมเนี่ยก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ได้รับหนังสือช้าจริงๆนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆบางช่วงเวลาเราอาจต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าการแบบการดำเนินการของผมและสำนักพิมพ์เนี่ยไม่ดีเองนะครับก็เลยทำให้แบบไม่ทันท่วงทีที่จะคนที่จะอ่านนะครับผมก็อยากจะน้อมรับขออภัยมานะที่นี้แล้วก็น้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดทั้งคําติและคําชมนะครับคําติเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็จะไม่ยอมแพ้นะครับโอเคก็หากใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้รู้ว่าจุดประสงค์ของคลิปเนี้ยเนี่ยเพื่อจะมาแชร์แล้วก็จะมากราบขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับใครมีความคิดเห็นคำติคำชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์กันมาได้เลยใครที่ยังไม่ได้หนังสือนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาหาแอดมินได้เลยนะครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะโกงหรือว่าอะไรนะครับหนังสือเรายังอยู่ตรงนี้นะครับส่วนออเดอร์ที่ตกหล่นนะครับเราก็แพ็คแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงหรือว่าจะหนีไปไหนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับใครดูอยู่ไม่แน่ใจว่าใครดูอยู่บ้างนะครับเพราะว่าผมพยายามจะคุยกับ
กับคนอ่านคนชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับก็อยากจะขอบคุณอีกสักครั้งจริงๆนะครับอยากจะขอบคุณจริงๆที่หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกันนะครับไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้ย้อนหลังหรือว่าจะดูไลฟ์ดูสดอยู่ก็ตามนะครับอยากจะขอบคุณที่โชคชะตาเนี่ยพาเรามาเจอกันนะครับขอบคุณที่วันนั้นเนี่ยผมตัดสินใจที่จะลองเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่มแรกนะครับก็ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราเจอกันและหวังว่าโชคชะตาจะไม่พลากเราออกไปจากกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์กันนิดนึงโอ้หนังสือยังไม่ได้เลยครับสวัสดีครับพี่เพิ่มเสียงนิดนึงได้ยินแล้วค่ะโอเคนะครับก็สำหรับคุณพัดนะครับก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับว่าตอนนี้มันมีออเดอร์ที่ตกหล่นซึ่งเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังไล่เช็คกันอยู่ว่ามีใครที่ตกหล่นบ้างและก็เราเนี่ยก็ทำการแพ็คเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พบตรวจพบประมาณสัก100กว่าออเดอร์นะครับ100กว่าออเดอร์ซึ่งตอนนี้ก็แพ็คใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็แพ็คกันอยู่นะครับแพ็คกันอยู่ใช้เวลานิดนึงก็โอเคก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะครับคนนี้ไม่ได้โกงเขาไม่ได้หนีไปไหนครับบ้านอยู่พระราม2นะครับแยกเทียนทะเลครับไปตามได้ไม่บอกที่อยู่ไม่บอกเบอร์โทรศัพท์แล้วที่อยู่บ้านไปเลยนะครับไม่บอกที่อยู่บ้านไปเลยหรอครับคุณอิงดาวสวัสดีครับก็อยากจะขอบคุณคุณอิงดาวแล้วก็นุชรามากๆนะครับที่มาดูทุกไลฟ์เลยอ่ะแบบก็ขอบคุณจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเรารู้จักกันได้ยังไงแต่ก็ไม่อยากให้เราเลิกรู้จักกันนะครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับไม่รู้จะพูดอะไรอีกนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจที่หนังสือเล่มนี้คลอดออกมาแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกันนะครับผมโอเคบ้านอยู่พระราม2นะครับตามที่คอมเมนต์นะฮะไม่ได้หนีไปไหนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกคนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รีวิวนะครับขอบคุณตัวละครไม่ใช่ตัวละครอยากจะขอบคุณบุคคลในหนังสือเล่มนี้นะครับอยากจะขอบคุณมินชี่พี่เอิร์ธนะครับที่เขียนคำนิยมให้แล้วรีวิวให้ด้วยนะครับขอบคุณแคนนะครับขอบคุณที่แบบถ่ายลง IG ให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับระหว่างที่เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็หลังจากเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยประมาณนี้ไม่รู้จะพูดขอบคุณมากกว่าไปกว่านี้ได้แล้วยังไงนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ละกันเนาะก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ